ดีมีโคราชปราสาทหินดินดันเกวียนนี่คือแหล่งกำเนิดของพวกเราทีมงานเทน้อยแล้วบ่แม่นแล้วบ่แม่นแล้วนี่คือถิ่นกำเนิดของเทน้อยมอยล่ำดาวเจ้าของช่อง YouTube LD Official นะผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายสุภูสุคนที่เขามารับชมคลิปขอความสุขความเจริญจงมีแก่พวกท่านทั้งหลายนะครับผมเมื่อนี่สิภาพพี่น้องคือเก่านะผมเบิ่งบรรยากาศก่อนแห่ของรถแห่เอกชัยมิวสิกธนพลซาวนะครับผมจังหวัดศรีสะเกษนะครับผมเมื่อนี่ก็มากับพวกเฮาทีมงานสยามไลท์โชว์คนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมคือบ่ท่านเห็นหน้าผู้ใดนะครับผมเห็นแต่รถพวงมาลัยนะครับผมเมื่อนี่เฮาสิมีแห่เซาแห่บายนะผมแห่เซาอยู่ศรีสะเกษแห่บายอยู่อุบลราชธานีต่อจากนี้ไปนะครับพี่น้องกสิอวยเขารายการอย่างเป็นทางการเชิญสลาลาอันนี้ก็คือบรรยากาศช่วงเศร้านะครับผมบรรยากาศช่วงเศร้าก่อนที่สิเล่นนะผมเศร้าแบบบ่มีแดดเลยเนาะพี่น้องสีคึมๆต่อนะครับผมทำอะไร น้องป๊อปน้องป๊อปวันนี้มีกี่งานน้องป๊อปวันนี้มี2งานค่ะสวัสดีนะคะวันนี้อยู่ศรีเกษแล้วก็ไปไหนต่อพี่บุญมังสหารอุบลราชธานีเนาะโอ้โหมื้อนี้ลุยอยากได้บุญค่ะก็มันก็ได้อย่างเดียวอยากให้บุญทางงานบ่าเพราะว่าเรายังไม่มีอะไรป้องกันงานใบนี่เฮาแห่หรือว่าจอดเล่นครับโอ้โหงานค่ะก็แสดงว่าพาไปยังเรื่องเที่ยวอยู่แต่ว่าเฮามีงานเก่าอยากไปจังหวัดนะคะจอดกันต่อคือเก่าครับผมมื้อนี้2งานนะครับผมมื้อนี้พิเศษอีกเช่นเคยมีตากล้องเฮียโอนะครับผมเฮาช่องเฮียโอ Channel แล้วเนาะครับช่องเฮียโอ Channel นี่แหละครับช่องเฮียโอนี่เกี่ยวกับหยังครับครับเอ้าทั้งเฮียนทั้งเก็บเฮ็ดเนาะครับช่องนี้นี่นะครับอันนี้บ่ต้องสืบช่องนี้โอ้โหจังซ้อมเด้อ1มาโดนจังซ้อม1ล้านซับแล้วช่องนี้1ล้านซับไว้ได้ปีนี้บ่ปีนี้บ่ปีนี้คิดว่าสิฮอดอยู่ล้านล้านล้านรอแล้วรอแล้วล้านซับล้านซับตายอย่างเดียวมันเต้นจะมาใช้ตูดจะได้เลยขับรถมาจะดีซีดีซีมาฮอดนี่ไปไป2โมงเช้าไปไปไอ้พี่บุญต่อนะครับผมโอ้นี่นะครับผมเสื้อสยามไลท์โชว์นะผมผู้ใดสนใจนี่ทักแชทมาหรือคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้นะผมเดี๋ยวผมติดไปไล่ตอบนะครับผมอันนี้อยู่ศรีสะเกษนะผมวันนี้อำเภอเมืองนะครับผมเมื่อนี้เอาจากคนงานเพลงครับจากต้องไปเบิ่งในช่องจากโอ้ต้องไปเบิ่งในช่องเอาจากร้อยผลงานเพลงก็ได้นะครับเนาะนี่พี่เป่าของเรานะผมเสียงดีมีเสน่ห์แหบมหาเสน่ห์นะครับผมสุดยอดเลยนะครับผมน้องฟุกเขาติดธุระได้พี่เป่ามาเทียนนะครับผมมื้อนี้พี่เป่ากับน้องป๊อปนะผมขึ้นคู่กันวันนี้ที่ศรีสะเกษนะครับผมจวดแล้วครับพี่น้องตอนนี้ผมขออนุญาตถ่ายงานก่อนนะครับผมฝากช่อง YouTube สยามไลท์โชว์ด้วยนะครับผมจะนำของเขากำลังจวดตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะครับผมพี่น้องเขาเริ่มเสียออกมาเต้นแล้วนะครับผมนางรำของเรามาแล้วนะครับผมYou're my only one.
เดี๋ยวผมหลังจากที่เฮาแฮเสร็จแล้วนะผมก็หิวนะผมก็ได้ปลาหมึกย่าง2ใหม่จากอ้ายเพิ่นนะผมเพิ่นว่าให้ฟรีนะผมแม่นว่าอย่ายิ้มนั่นล่ะบ่แม่นให้ฟรีเด้อพี่น้องนี่ครับผมใหม่ละ40บาทพ่อหน้าเพิ่นอยู่ไสก็เขามาซื้อได้นะผมไปทุกที่บ่นี่ผมไปทุกหม่องยกเว้นจังหวัดอื่นเนาะครับผมนี่ครับผมปลาหมึกย่างเราได้อาหารว่างแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เฮาก็สิเดินทางต่อไปจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอพิบูลมังสาหารนะครับผมนี่นะครับผมรถร่วมเดินทางของเรารถแห่ออกหน้าไปแล้วตีอยู่เลยนะครับอาจสินำไปทันบ่ทันจังใดก็รอติดตามตอนต่อไปนะครับผมแนวแน่แนวแน่แนวแนวแน่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 แนวเจ้าเฮ็ดใส่แบบเพียงนาทีประกอบเองคือเล่าบ่ใส่เป็นบางบ่นี่แหมนี่เดียวนี่เดียวใช่มั้ยที่ประกอบเองเลยเนี่ยเลียวๆเลยพี่น้องครับผมตอนนี้ผมมาฮอดอำเภอพิบูลมังสาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมและที่สำคัญผมมาถึงทุ่งนาพี่จอนนี่มือปราบนะครับผมที่หลายๆคนรู้จักนะผมนี่พี่น้ององค์ปู่องค์ย่านะผมทุ่งนาพี่จอนนี่มือปราบนะผมกับพวกเราทีมงานสยามไลท์โชว์นะผมเห็นเขาว่างามเป็นตะไคร้คนมาหลายนะผมมื้อนี้ผมก็พอดีมาแฮมางานอยู่แถวนี้นะผมก็เลยถือโอกาสนี้แวะมาอยู่บ่ไกลกันนั่นว่าไอ้โอ้อยู่บ่ไกลกันจากงานเนาะก็เลยได้แวะมากราบปู่ศรีสุโธย่าศรีปทุมมาที่ไอ้จอนนี่เพิ่นตั้งขึ้นไว้นะผมเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนหลายท่านเข้ามากราบสักการะบูชาอันตรงนี้ก็คือด้านหน้าของทุ่งนาพี่จอนนี่นะครับผมตรงนี้เป็นด้านหน้างามสละลาพี่น้องคุณนะครับผมเดี๋ยวสิพาแวะไปกินกาแฟไปกินข้าวพักผ่อนกายานะครับผมอยู่ทุ่งนาของไอ้นะครับผมเดี๋ยวสิเก็บบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เขามารับชมนํากันแล้วกันนะครับผมจะนําเป็นใดครับมื้อนี้สวัสดีครับหาโอกาสมาตั้งหลายเที่ยแล้วเนาะผมหาโอกาสมาทุ่งนาพี่จอนโดนแห้งครับเกือบ25ปีตั้งแต่เริ่มเพิ่นมาตอนนี้หาเวลามา25ปีแล้วครับ25ปีนี่คืออายุบ่ครับมันบอกอีหยังไปว่าพี่จอนเล่ามีธุรกิจบ่นี่ผมเคยว่าสิอยากมาแล้วบัดนี้ติดโควิดแน่ติดงานแน่แม่นครับครับท่านไปผ่านมานี่บ่ได้แวะแต่มื้อนี้เฮามีเวลาอยู่น้อยนึงครับอีกหนึ่งก็เลยแวะมาเล่นน้ำพี่จอดมาโดยเราโมโหบ่ได้นัดหมายบ่ได้ยังได้นะครับเดี๋ยวใส่พี่เทเนาะให้พี่เทเจ้าของช่องถ้าพี่น้องย่างไปเบิ่งรอบๆนะครับผมสิย่างไปสร้างน้ำถาครับผมนี่ก็บรรยากาศรวมๆนะครับผมในทุ่งนาพี่จอนนี่นะครับผมมื้อนี้เงียบสงบดีนะครับผมบ่ค่อยมีคนปานใดนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นโซนร้านอาหารโซนขายของทางเข้านะครับผมนี่พี่น้องงามครับผมสวยงามสวยงามเหมือนในคลิปเป๊ะทุกอย่างเลยนะครับเหมือนในคลิปที่พี่จอนเอาลงเลยนะครับสิไปหากาแฟกินเด้อพี่น้องซื้อกาแฟครับผมเฮานํามาจนฮอดหม่องซื้อกาแฟละเดี๋ยวตามจันอามไปเลยนะผมจันอามสิเลี้ยงนะครับมื้อนี้สวยงามสวยงามพี่น้องบรรยากาศแบบงามสวยใครสนใจก็มาได้นะผมที่อำเภอพิบูลมังสาหารนะผมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมตอนนี้เฮาก็อยู่ตรงหน้านะครับผมตรงหน้าที่ว่ามีไลออนยักษ์นะครับผมพาพี่น้องไปดูกันเลยครับเข้ามาดูในที่โอเป็นจังหวะตัวนี้นะครับโอ้โห
าศลุ่มรวมที่ส่วนเหตุไว้นะผมสวยงามครับผมเห็นแล้วสบายตาหน่อยเนาะแม่นครับสบายตาใครที่ยังไม่มานะครับผมหรืออยากมาหรือเนี่ยผ่านมาทั้งเขตนี้นะผมสามารถแวะต่อมาได้นะผมเป็นตอนรับผีนะครับผมเพราะว่ามันมีไอจอนแล้วผมดูแล้วออกนี่เฮาก็ได้ชาเขียวมากินแล้วนะผมเป็นชาเขียวที่นุ่มละมุนหอมแซ่บนะครับผมพี่น้องแซ่บเลยครับตั้งแต่ผมกินชาเขียวมาผมบอกได้เลยว่าอยู่นี่เป็นชาเขียวแบบนุ่มครับดูดเข้าไปคําแล้วนี่นุ่มละมุนแซ่บนะครับผมเดี๋ยวเฮาก็สิไปถ่ายงานต่อนะครับผมอยู่ในพิบูลนะครับผมวันนี้ขอบคุณสถานที่ท่องเที่ยวที่รู้สึกว่าเย็นสบายมากนะผมสบายตานะครับผมทุ่งนาของพี่จอนนี่นะครับผมเอากับจิเดินทางไปต่อแล้วนะครับผมไว้พอกันไหมคลิปหนานะผมสำหรับคลิปนี้ขอแจ้งไปก่อนขอแจ้งไปก่อนนะสันวาจวดนะครับผมสายจวด